สวัสดีครับผมมันพินกับ Channel Feel ไทยใน YouTube ครับวันนี้ก็กลับมาที่ร้านก๋วยเตี๋ยวบ้านดินอีกรอบนะครับที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากมีเมนูเยอะมากครับแล้ววันนี้น่าสนใจคือนี่ครับข้าวผัดปลาร้า50บาทนะฮะเจอของแปลกแบบนี้ครับไม่พลาดก็ต้องสั่งมาทานนะฮะที่แม่สอดจะอยู่ชายแดนไทยพม่าครับนะครับมาแล้วโปะหัวมานี่ตอนแรกผมนึกว่าเป็นต่อนปลาร้านะฮะไม่ใช่ต่อนปลาร้าครับเป็นหมูกรอบครับนะครับอันนี้50บาทมีแตงกวามีมะเขือด้วยมะเขือเทศแล้วก็มีอันนี้อะไรมะม่วงป่ะมะม่วงครับจะเปรี้ยวปนหวานมีน้ำปลาพริกมาให้แล้วก็น้ำซุปครับคงต้องคุกหรือว่ากินแก้มนะแต่ขอลองชิมตรงเนื้อข้าวนะปลาร้าอยู่ตรงไหนนะหอมปลาร้าอร่อยมากอะเหมือนปลาเค็มอะแต่มันมีหอมความนัวขึ้นมาอร่อยเหมือนข้าวผัดปลาเค็มอะแต่มันมีความนัวนอกจากปลาเค็มขึ้นมาครับนี้ค่อนข้างจะรสชาติจะเค็มอยู่แล้วว่ามันข้าวผัดปลาเค็มไอ้ข้าวผัดปลาร้าแต่เดี๋ยวจะลองใส่พริกเพิ่มนิดหนึ่งครับใช้ได้ครับนัวดีแต่ว่ากลิ่นน้ำปลาจะไปกบกลิ่นปลาร้าข้างในไหมฮะงั้นความเป็นปลาร้าความเป็นปลาแดกมันมีความนัวอยู่แล้วนะครับผมว่ารบกวนกันนะครับชิมน้ำซุปบ้างน้ำซุปทั่วไปครับไม่เด่นบรรยากาศในร้านครับกินพร้อมหมูกรอบครับอร่อยมากครับทานพร้อมหมูกรอบผมลองผัดพวกนี้เลยครับว่าเขาแก้มกันยังไงมะเขือครับก็ให้รสชาติแปลกใหม่ครับดีครับชอบนึกออกแล้วครับพริกน้ำปลามันต้องมาลงตรงนี้ครับไข่ดาวข้าวผัดปลาร้าไข่ดาวเข้ากันครับผมแกะแค่หมูมาซองแน่นะกินแก้มเข้ากันกับหมูกรอบมากครับแล้วก็ผัดแห้งได้ร่วนดีครับไม่แฉะครับอร่อยครับใครชอบปลาร้านะครับปลาแดกนะครับไม่ควรพลาดข้าวผัดปลาร้าครับสุดยอดมากปลาร้านี่เขาจะมาละเอียดเลยนะครับไม่มีเป็นชิ้นไม่มีอะไรเป็นไรแบบคือนัวเข้ามาในข้าวผัดเลยครับนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลครับผมอร่อยมากถ้าบอกหลายคนว่าข้าวผัดปลาเค็มเนี่ยเขาคงจะเชื่อเลยครับแต่มันจะมีความหอมนัวบางอย่างขึ้นมาร้านก็จะอยู่หลบมุมหน่อยนะครับอันนี้แถวสนามบินนะครับแล้วก็นี่ตรงนี้ในเมืองแม่สอดนะครับขึ้นมาทางท่าเส้น105ที่ไปทางด้านเหนือของแม่สอดนะฮะเนี่ยเซิร์ชเลยครับใน Google Map นะก๋วยเตี๋ยวบ้านดินนะฮะจะเจอไม่ไกลจากโรงแรม B2 ครับต่อจากข้าวผัดปลาร้าครับก็ต่อด้วยพริกขิงหมูนะครับ
กากหมูไข่ดาวครับผมอันนี้50 บาทเหมือนกันนะก็อันนี้รสชาติแบบนี้น่าจะคุ้นเคยอยู่แล้วคงไม่ต้องรีวิวมากแต่ก็ดูความน่ากินของร้านนี้ครับเข้มข้นครับอร่อยมีกระทายด้วยเดี๋ยวผมจัดการต่อนะครับแล้วพบกันใหม่ครับกับ Channel Feel Thai ใน YouTube ครับข้าวผัดปลาร้าที่แม่สอดนะฮะร้านก๋วยเตี๋ยวบ้านดินมีกับข้าวหลายอย่างมากสุดยอดครับชอบนะอร่อยนัวสมชื่อปลาร้าครับ